สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กลับเข้าสู่รายการมัมครับนะคะเรามาเจอกันแบบนี้กับรายการสำหรับผู้หญิงกับบทบาทความเป็นแม่นะคะด้วย2มือแม่นี้ที่สร้างโลกค่ะเราจะกลับมาเจอกันสดๆแบบนี้ทุกเช้า 9:00 นนะคะถึง 10:00 นทาง Mcord Family ช่อง14ค่ะมาทบทวนช่องทางออนไลน์ในการติดต่อกันนิดนึงนะคะสามารถติชมได้ฝากคำถามได้นะคะ Instagram แล้วก็ Facebook mumclub.mcord ค่ะรวมถึงเบอร์โทรศัพท์02-28-8251ท้ายรายการนะคะเดี๋ยวเราโทรมาพูดคุยกันฝากคำถามได้แล้วก็มีของรางวัลมอบให้ด้วยค่ะเปิดรายการเช้าๆแบบนี้นะคะต้องมีเรื่องราวของเน็ตไอดอลมาเล่าให้ฟังค่ะเน็ตไอดอลในใจของคุณผู้ชมคืออะไรคะเน็ตไอดอลก็น่าจะเป็นคนเก่งคนสวยเป็นแบบอย่างที่ดีหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมคะในทางสร้างสรรค์ด้วยหนูน้อยคนนี้นะคะมีนามว่าอิซาเบลล่าบาเรตค่ะ9 ขวบคุณผู้ชมลองมาฟังเรื่องราวของเธอกันนะคะว่าแบบนี้จะเป็นเน็ตไอดอลได้หรือเปล่านะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเด็กคนนี้เนี่ยสามารถจะทำอะไรก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเรามาฟังนะคะว่าไอ้คำว่าทำอะไรก็ได้เนี่ยหนูน้อยคนนี้โอ้โหน่ารักสดใสมากทำอะไรได้บ้างค่ะหนูน้อยคนนี้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโด่งดังครั้งแรกเนี่ยมาจากรายการเรียลลิตี้ทางช่อง YouTube ค่ะชื่อรายการว่า Toddler and Tiaras ค่ะแน่นอนค่ะรายการนี้ทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็ยังสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับหนูน้อยด้วยค่ะเธอมีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนกับเด็กๆทั่วๆไปนั่นก็คือที่เราเห็นในรูปนะคะที่เธอแต่งตัวทั้งหมดค่ะเธอสามารถออกแบบชุดแฟชั่นแล้วก็เครื่องประดับสวยๆได้อีกด้วยแล้วก็รวมถึงหน้าตาที่น่ารักนะคะพอเอามาใส่เองโพสต์รูปแล้วก็โพสต์ภาพก็เลยกลายเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังค่ะนอกจากนี้ค่ะนอกจากความสามารถส่วนตัวพิเศษแบบนั้นแล้วนะคะหนูน้อยอิซาเบลล่านะคะยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถึง2บริษัทค่ะนั่นก็คือ Chrissy Girl แล้วก็ Bow by The Cloud Gutu ค่ะแน่นอนค่ะว่านอกจากจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วยังเป็นเน็ตไอดอลตัวยงค่ะตอนนี้นะคะอิซาเบลล่าเนี่ยมีผู้ติดตามในโลกออนไลน์มากถึง 1.6 ล้านคนโอ้โหมากมายทีเดียวค่ะทำให้เธอดูเป็นผู้ใหญ่ในร่างของเด็กน้อยๆคนนึงเลยทีเดียวอย่างที่เราเห็นนะคะมีความสามารถแบบนี้ไม่ธรรมดาค่ะส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่อย่างดีด้วยแล้วก็ได้รับโอกาสนะคะได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยเห็นตัวอย่างที่ดีอย่างนี้แล้วนะคะมัมคลับก็พร้อมที่จะเสนอเรื่องราวดีๆนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้กลายมาเป็นครอบครัวมัมคลับแล้วก็มีตัวอย่างที่ดีต่อไปค่ะวันนี้เองเราก็มีเหมือนเป็นเน็ตไอดอลนะคะเป็นคนที่เป็นที่นิยมชมชอบแล้วจากคนธรรมดาแล้วอีกอย่างนึงก็เป็นคนที่สู้ชีวิตมาด้วยจะมีอะไรทั้งรายการบ้างเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันเลยค่ะ Mom's Room ในช่วงมัมรูมที่พบกับป้าไก่จากเวที The Voice วันนี้เธอไม่ได้มาร้องเพลงประกวดแต่เธอจะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ความเป็นแม่ที่สู้ชีวิตให้ฟังกันครับ Mom Care คุณแม่ฝากถามมาว่าทำไมท้องยิ่งโตคุณแม่ยิ่งรู้สึกง่วงบ่อยหรือเป็นเพราะคุณแม่พักผ่อนน้อย Mom's Beauty มาต่อกันอีกหนึ่งท่าโยคะที่มีชื่อว่าท่าตั๊กแตนกับแม่แนนชลิตากันครับและปิดท้ายด้วย Mom Share วันนี้เรามีแคมเปญดีๆอย่างแคมเปญคิดถูกคิดถูกปี5มาฝากกันครับสนับสนุนช่วง Mom's Room โดยสร้างอัจฉริยะด้วยการออกมาเล่น60นาทีทุกวันจากสสส.Mom's Room คุณผู้ชมคะอย่างที่เกริ่นไปแล้วนะคะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งเน็ตไอดอลเหมือนกันค่ะเธอเป็นผู้หญิงที่มีเสียงทรงพลังจากเวที The Voice ปีนี้นะคะหลายๆคนคงนึกออกแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะนอกจากผู้หญิงทรงพลังนะคะผู้ชนะในรายการ The Voice แล้วไม่พอค่ะวันนี้เธอมาในฐานะคุณแม่ผู้สู้ชีวิตด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะคุณไก่นะคะอัญชุลีออนบัวแก้วหรือว่าป้าไก่ The Voice ค่ะสวัสดีค่ะต้องเรียกป้าไก่นะทั้งที่จริงแล้วยังไม่แก่เลยเพราะว่าเป็นชื่อที่คุ้นหูแล้วก็ติดหูคุณผู้ชมไปแล้วใครก็เรียกใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เจอคุณตาคุณยายก็เรียกป้าไก่ก็ใช่ค่ะเขาเรียกตามที่เป็นฉายานะคะอย่างที่ตุ๊กบอกนะคะว่ายังดูไม่แก่เลยแล้วก็ดูเป๊ะมากขอบคุณมากค่ะแอบถามอายุหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ50ค่ะ50ค่ะย่าง51ค่ะเคยมีคนรุ่นนี้รับประกวด The Voice มีไหมคะป้าไก่มีไม่มากเนาะไม่มากครับไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีคนเข้าประกวดหลายท่านมากงั้นแอบถามแต่50ตอนแรกเดาในใจก็เดาไม่ถึงนะเพราะตอนแรกตุ๊กยังแอบถามเลยว่าให้ตุ๊กเรียกพี่ไหมคะว่าเท่ากันหรือเปล่าแรงบันดาลใจตอนแรกที่คิดจะเข้าประกวด The Voice ค่ะให้ป้าไก่เล่าให้ฟังหน่อยลูกชายค่ะลูกชายให้ไปประกวดค่ะ
ลูกชายป้าไก่มีกี่คนคะมีคนเดียวค่ะมีลูกชายคนเดียวอยู่แล้วอายุเท่าไหร่คะตอนนี้20ย่าง21ค่ะอ๋อก็รู้เรื่องแล้วค่ะทำไมเขาถึงบอกให้ไปประกวดคะเพราะว่าคือเรามีกันอยู่2คนนะคะก็มีอะไรก็จะปรึกษากันคุยกันทีนี้เขาก็จะคือจะเขาจะคอยสังเกตนะคะว่าแม่จะมีทุกข์หรือมีความรู้สึกแบบเหนื่อยอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก็เห็นว่าใช่ค่ะแล้วก็เขาเห็นว่างานเราก็ไม่ค่อยมีช่วงหลังคือแบบหางานร้องเพลงก็ยากอะไรเงี้ยค่ะอ๋อมีอาชีพร้องเพลงอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็มาตั้งแต่สาวๆค่ะก็ตั้งแต่ได้รางวัลชนะเลิศสยามกลการเมื่อปี2532โอ้งั้นเล่าย้อนนิดนึงก็ได้ค่ะเริ่มต้นประกวดร้องเพลงร้องเพลงเมื่อไหร่แล้วได้รางวัลอะไรมาบ้างเริ่มประกวดตอนนั้นก็เป็นการประกวดนักร้องชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยซึ่งจัดโดยบริษัทสยามกลการนะคะคิดมากเนาะยังไงทุกคนก็ต้องประกวดใช่ค่ะแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศเมื่อปี2532ค่ะหลังจากนั้นก็ยึดอาชีพร้องเพลงเป็นอาชีพหลักเลยค่ะก็คือตามที่เราเห็นร้านอาหารอย่างนั้นใช่ไหมคะก็จะร้องทุกคืนค่ะร้องทุกคืนแล้วก็จนกระทั่งแต่งงานมีลูกก็ทำอาชีพร้องเพลงมาตลอดเป็นหลักใช่ค่ะและที่บอกว่าน้อยลงเพราะอะไรคะสมัยนี้เขาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์กันหรือว่ามีนักร้องมาเยอะๆขึ้นหนึ่งคือนักร้องมากขึ้นนะคะแล้วก็นักร้องมากขึ้นแล้วก็ร้องเก่งๆร้องดีๆแล้วก็สวยความสวยเอาจริงๆความสดความสาวเนาะใช่ค่ะใช่เพราะเดี๋ยวนี้อายุ10กว่าก็เป็นแล้วอ่ะใช่ค่ะใช่ก็ทีนี้รุ่นใหม่มารุ่นเก่าก็ต้องไปแล้วก็บางทีสถานที่บางสถานที่นะคะเราเข้าใจอะค่ะว่าบางทีเขาต้องแบบคนเรามานั่งเที่ยวก็ต้องมาดูอะไรที่มันเจริญหูเจริญตาให้มาดูแบบแก่ๆยืนร้องเพลงไม่แก่ๆเราอาจจะแนวโก้ๆนะก็อาจจะดูแบบว่าวัยรุ่นสนุกสนานนิดนึงอันนี้ก็ทำอาชีพนี้มาตลอดในการเรียนมีสอนร้องเพลงค่ะเป็นคุณครูค่ะตลาดก็มีมาสอนร้องเพลงท่านี้ก็สอนร้องเพลงก็ค่าตามที่สถาบันนะคะก็จะแบบค่าสอนก็ไม่ได้มากมายแล้วก็ไม่ได้มีสอนมากใช่ไหมคะก็เรียนก็ส่วนใหญ่จะเต็มก็เฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ใช่ถึงจะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้มากเพราะว่าสอนในสถาบันที่ค่าสอนไม่ได้แพงแต่ด้วยความที่หนึ่งใจรักและสองก็คือเราถนัดด้านนี้มีความเป็นครูนะคะเราถนัดด้านนี้แล้วก็สามเราจำเป็นที่ต้องมีอาชีพที่จะต้องยังชีพสองแม่ลูกเราก็ต้องทำเห็นย้ำตลอดเลยว่ามีกันสองคนมีกันสองแม่ลูกลูกชายชื่อน้องอะไรคะเรกเก้ค่ะเรกเก้อ๋อชื่อก็เป็นดนตรีเลยป้าไก่พูดเหมือนเป็นซิงเกิลมัมใช่ค่ะอ๋อก็คือเลี้ยงกันมาอยู่กันมาสองคนตลอดใช่ค่ะแล้วจนเรกเก้ก็บอกว่าให้ประกวด The Voice ค่ะจริงๆแล้วกำหนดในการประกวดนี่คือเขาอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะอายุนี่จำไม่ได้ว่าสตาร์ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าไม่เกิน60ปีโอ้ยยังได้อีกหลายปีนะใช่ยังได้อีกหลายปีค่ะอ๋ออันนี้ก็คือลูกชายเป็นแรงบันดาลใจใช่ค่ะเขาเป็นคนบันดาลใจเพราะว่าเขาเห็นเราเครียดเรื่องเกี่ยวกับว่าเดี๋ยวก็ค่าเทอมละเดี๋ยวก็ค่าเช่าบ้านละเดี๋ยวก็ค่ากินค่าอยู่คือเขาเห็นเราเครียดแต่จริงๆแล้วว่าโดยรวมมันน่ารักมากอุ้ยเล็กเก้ดูไม่ออกเลยว่า20ตรงนู้นว่าโตกว่านั้นเป็นหนุ่มหล่อเลยเนาะขอบคุณคุณแม่หน้าตาดีลูกก็หน้าตาดีด้วยมีแฟนหรือยังคะอันนี้ถามนอกเรื่องเองก็20 21แล้วอ่ะก็มีครบๆแล้วก็เลิกกันไปค่ะตามภาษาเด็กวัยรุ่นไม่เป็นไรปล่อยให้น้องเขาใช้ชีวิตไปก่อนนะคะอาจจะกลับมาเจอกับป้าตุ๊กในอนาคตเห็นบอกว่าอาชีพร้องเพลงเป็นอาชีพที่เลี้ยงลูกจริงๆแล้วหลายๆคนมีอาชีพร้องเพลงเป็นอาชีพเสริมเนาะอย่างนั้นใช้คำว่าลำบากเลยที่ผ่านมาลำบากป้าไก่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าใช้ชีวิตกันยังไงแล้วลำบากขนาดไหนคือจะถึงขั้นแบบลำบากมากเลยเนี่ยก็ไม่ลำบากเพราะว่าเป็นคนที่โชคดีตรงที่ว่าจะแบบจะไม่มีบางครั้งเนี่ยเคยแบบว่าเหลือ20บาทเหลือ20บาทกับลูกค่ะก็จะซื้อไข่แบบซื้อแล้วก็มาม่าเรากินมาม่ากันนะลูกอะไรเงี้ยแต่ก็สำหรับตุ๊กว่าวิกฤตใช้ได้นะถึงขั้นว่าถ้าเรื่องอาหารอะแต่เราแบบว่าไม่เคยไปบอกใครฮะเราก็แบบจะสู้กันอยู่2คนแม่ลูกแล้วก็แต่เหมือนกับว่าโชคป้าจะดีตรงที่ว่ากำลังจะก็จะมีคนจ้างแบบช่วยไปร้องแทนตรงนี้หน่อยได้ไหมได้งานพอดีเราก็ได้มาแล้ว500บ้าง800 700 1,000 อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมาช่วยอย่างนี้ตลอดอะค่ะแต่ก่อนท้องนี่งานยังเฟื่องฟูอยู่ถูกไหมคะมันก็เพิ่งมาตอนหลังๆที่เราโตขึ้นร้องก็ตอนที่ท้องนี่ร้องยัน9เดือนนะคะ
จนกระทั่งว้าวคือขายคุณภาพจริงๆอะเนาะ นี่แบบว่าอยากจะฟังมากๆแล้วนะแต่เดี๋ยวต้องอดใจไว้ก่อนรอแป๊บนึงแอบมาถามประวัติก่อนแล้วก็จนกระทั่งมาถึงตั้งท้องน้อง อันนี้ก็เป็นการตัดสินใจแต่เห็นบอกว่ามีพิเศษด้วยคือก่อนจะตั้งท้องน้องเรเก้มีฝันเป็นลางด้วยค่ะใช่ใช่ค่ะยังไงคะป้ากายคือไม่ทราบว่าเพราะว่าแต่งงานมา3ปีเราก็ไม่ท้องอะนะแต่ก็ปล่อยสบายๆไม่ซีเรียสแต่ก็คือปีแรกก็มีการคุมทานยาคุมแต่พอหลังจากนั้นเราก็ปล่อยก็3ปีเราก็แบบคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วเราก็แบบไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งก็นอนหลับฝันคืนวันหนึ่งก็นอนหลับฝันว่าอยู่ๆเราไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวที่ตอนนั้นกำลังดังเลยมีก๋วยเตี๋ยวยี่ห้อแบบที่แบบพูดชื่อก๋วยเตี๋ยวได้ไหมคะก๋วยเตี๋ยวดูดีโอ้ยตอนนี้ก็ยังดังมากหนูก็ชอบทานตอนนั้นเพิ่งมาใหม่ๆเลยค่ะก็จะแบบว่าฝันว่าไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวดูดีแล้วก็แบบตักขึ้นมาเนี่ยพอตักขึ้นมากลายเป็นแบบตะปิ้งโบราณนะคะยาวแบบเป็นตะปิ้งโบราณเป็นพลอยจำได้ไหมคะกำลังจะถามพลอยหรือทองหรือเพชรเป็นทองเก่าแล้วก็เป็นพลอยค่ะไม่แต่ว่าฝันเรื่องให้ได้ลูกเนี่ยจะเป็นแนวว่าอัญมณีต้องเป็นพลอยเนาะอ๋อแปลกค่ะไม่ทราบไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองก็ดึงมาหูยาวแบบว่าเป็นตะปิ้งโบราณเลยค่ะแล้วก็สะดุ้งตื่นในขณะที่พ่อเขาก็สะดุ้งตื่นพร้อมเราสะดุ้งตื่นพร้อมเราแล้วเขาก็แบบหนูหิวไหมอยากกินก๋วยเตี๋ยวดูดีแล้วก็ไปกินไปกินตื่นมาก็ไปทานไปทานทุกวันเลยค่ะแบบติดกันจนกระทั่งแสดงว่าแพ้ท้องอยากทานด้วยอ๋อเดือนนี้ยังไม่เห็นประจำเดือนประจำเดือนนั้นไม่มาเอ๊ะหรือว่าเอ๊ะเพราะมันไม่มีอาการใดๆเลยค่ะแล้วก็ปล่อยมาตั้งนานเนาะรอจนไม่ได้หวังละใช่ก็พอเสร็จก็เลยลองไปซื้อที่ตรวจอะที่ตรวจคันแบบตรวจเองใช่ค่ะก็ปรากฏว่าอุ๊ยใช่แต่ก็ยังไม่มั่นใจไปโรงพยาบาลกันดีกว่าพอไปตรวจปุ๊บคุณหมอก็บอกว่าดีใจด้วยนะครับนั่นแหละค่ะตอนนั้นความรู้สึกคือก็พร้อมและอยากมีก็คือเราก็ไม่รู้พร้อมกว่าแต่ตอนนั้นมันกำลังเป็นสร้างครอบครัวค่ะกำลังแบบจะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถนู่นนี่นั่นก็แต่ว่าก็ดีใจอะค่ะมีลูกเราก็แบบว่าก็ต้องเลี้ยงต้องเก็บเขาไว้อะค่ะจะไปทิ้งก็ไม่ได้รวมถึงสามีด้วยก็ดีใจที่ไม่ต้องเปลี่ยนละคะแต่ฟังดูก็เหมือนชีวิตก็สมบูรณ์ดีแล้วก็อยู่ในวัยเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งครรภ์ก็ตื่นเต้นแล้วจุดเปลี่ยนตรงมาเป็นซิงเกิลมัมล่ะคะป้าไก่ก็คือว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัวพ่อของลูกนะคะเขาก็ยังอายุก็ยังไม่มากแต่ตอนนั้นเราสำหรับเราตอนนั้นป้าแต่งตอนอายุ28ส่วนคุณพ่อเขาก็จะอายุมากกว่าเราประมาณ3ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยัง30จริงๆแล้วก็ยังสดชื่นเนาะเขาก็คงยังแบบไม่ยังรักสนุกยังอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีสังสรรค์มีแล้วก็มีเรื่องผู้หญิงมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเริ่มแบบไม่ไหวก็เลยขอยาไม่อยากเลือกที่จะสบายใจมากกว่ากังวลใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องราวของการเจ้าชู้ก็อันดับหนึ่งก็อยู่กันมากับลูกมาตลอดเลยใช่ค่ะไม่คิดอยากมีครอบครัวใหม่หรอคะเพราะจริงๆเราก็เหมือนหย่าตั้งแต่ช่วงตอนหย่าเท่าไหร่คะหย่านั่นตอนนั้นลูกอยู่อนุบาล3เนาะก็ประมาณเดี๋ยวตอนท้องเนี่ย3ขวบเอ้ยไม่ตอนท้องเนี่ยอายุ30ค่ะเนี่ยค่ะเดาจำไม่ได้ประมาณ36 37หรือไงเนี่ยค่ะอ๋อแล้วก็จนมาเลี้ยงลูกคนเดียวค่ะมันก็เลยลำบากขึ้นเพราะว่าหาเลี้ยงคนเดียวใช่ไหมคะแล้วจริงๆแล้วเราเป็นฝ่ายหญิงอย่างสมัยก่อนเนี่ยฝ่ายชายก็น่าจะเป็นฝ่ายหลักที่หาสตางค์อย่างนี้ไหมคะก็มีตอนนั้นคือครึ่งค่ะครึ่งแต่พอมาหาคนเดียวแล้วลูกโตขึ้นค่าใช้จ่ายมากขึ้นก็ลำบากถึงขั้นว่า20บาทมาม่าบวกไข่แล้วต้องหาร2ด้วยนะอันนี้ก็ความลำบากแล้วก็ยังต้องมีค่าเช่าบ้านมีค่าอะไรอีกแล้วก็ลำบากมาเรื่อยๆจนถึงก่อนประกวดเลยแต่เห็นบอกว่าลำบากยังไงลูกต้องได้ทานก่อนใช่ค่ะเล่าตรงนี้หน่อยได้ไหมคะมาพูดแล้วน้ำตาจะไหลเล่าหน่อยได้ไหมคะว่าไก่เดี๋ยวมันแบบเนาะบางทีเราท้อเราเรื่องยังคิดในใจเพราะว่าบางทีอารมณ์เลี้ยงลูกแล้วมันเหนื่อยจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอะยังไงมันก็จะต้องผ่านไปให้ได้ค่ะก็คือมันจะแบบมันจะไม่หิวเองอะคุณจุ๊กเคยเป็นไหมคะคือสมมติว่าเรามีข้าวจานอย่างเงี้ยมีแค่นี้ใช่แล้วก็แบบในขณะที่เราแบบต้องทานกับลูกอะมันจะไม่หิวไปเองอะคือเหมือนรู้ว่าไม่ใช่สิทธิ์ที่เราจะทานใช่ค่ะแล้วให้เขาเราไม่หิวเองใช่คือเราแบบว่าตายละลูกต้องอิ่มเราแบบเราหิวก็ได้แต่เราทนได้โอ้โหแล้วตอนนี้อายุ20แล้วคิดดูดิตั้งแต่หลัง5 6 7เด็กผู้ชายมันกินเยอะมากเลยนะ
นี่พอเล่าเรื่องลูกแล้วจะน้ำตาไหลคือแบบเล่าแบบพอมันนึกภาพตอนที่เราลำบากมาแล้วแล้วเขาเองก็ได้ทานอิ่มไหมคะหรือเขาก็ต้องทานต้องอิ่มเหมือนกันเขาอิ่มเพราะเป็นผู้ชายด้วยแล้วก็วัยโตๆเจริญเติบโตแล้วก็ทานเยอะโอ้โหอันนี้ก็คือถือว่าสาหัสลูกใช้คำว่าสาหัสนะสำหรับตุ๊กนะเลี้ยงลูกยังไงสอนลูกยังไงคะสำหรับผู้หญิงที่เป็นซิงเกิลมัมแล้วตุ๊กก็จะได้เอาไปใช้บ้างด้วยเป็นซิงเกิลมัมด้วยและไม่ได้อยู่แบบสบายด้วยไม่ได้พร้อมด้วยก็ใช้คำว่าอดอยากได้เลยนะคะก็คือว่าจะเป็นคนที่บางทีหลายคนเขาก็บอกว่าไม่ควรจะมาเล่าอะไรให้ลูกฟังอะไรเงี้ยใช่แต่สำหรับป้าแล้วคือเขาคือเพื่อนคนเดียวในชีวิตของป้าก็จะแบบว่าคือจะคุยกับเขาตั้งแต่เล็กเลยอะค่ะคือจะคุยแบบพูดเหมือนกับเราคุยกับเพื่อนอะค่ะแล้วก็จะมีเหตุผลจะคุยแบบปรึกษาหารือทั้งนั้นที่เขาบางทีเขาก็ตอบเราไม่ได้แต่เราเหมือนกับเราได้คุยได้อย่างเงี้ยเขาก็จะรับทราบซึมทราบตั้งแต่เด็กแล้วก็เขาก็เลยจะเหมือนกับว่าเขาก็จะพูดในขณะที่เขาทราบแบบรู้ความแล้วอะเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรนะครับแม่เราจะลำบากไปด้วยกันอุ้ยนี่เขาพูดเองเลยอ่ะใช่ค่ะขออนุญาตขอบคุณมากค่ะขอโทษที่ของอภินันทนาการให้ก่อนเลยไม่ช่วยไม่เป็นไรเลยค่ะมันเป็นความสวยมากค่ะเนี่ยคนตาจะเลอะจ้ะอันนี้ตุ๊กว่าอันนี้ตุ๊กมองได้สองอย่างแล้วเมื่อก่อนตุ๊กแค่คิดว่าเราควรจะให้ลูกรู้หรือเปล่าพอฟังป้าไก่พูดคือหนึ่งให้ลูกรู้หรือเปล่าอันนึงแล้วนะสองเขาต้องรับรู้เรื่องแต่ตุ๊กว่าคำว่าเขาเป็นเพื่อนคนเดียวในชีวิตตุ๊กว่าสิ่งที่ป้าไก่คุยกับเขาอ่ะอันนี้ทำให้ป้าไก่แบบพอได้พูดครั้งนึงตัวเองก็เหมือนได้ต่อยอดให้ตัวเองมีชีวิตอยู่ได้นะเพราะว่าถ้าไม่ได้พูดกับใครเลยจนถึงทุกวันนี้อาจจะระเบิดหรือว่าคนเรามันท้อไปถึงจุดที่อาจทำร้ายตัวเองหรือคิดจะฆ่าตัวตายนั่นก็เพราะเขาไม่ได้ระบายเลยอันนี้เราระบายเป็นระยะแต่แปลกตรงที่เขาสามารถให้ข้อคิดได้อะว่าแม่เราจะสู้ไปด้วยกันคำนี้มันสร้างกำลังใจสำหรับคนเป็นแม่ขนาดไหนคะมันคือมันพองโตแบบว่าคือหายเหนื่อยมากๆอ่ะหายเหนื่อยแบบเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะแล้วก็ไม่ท้อเลยตัวน้องเรเก้อาจจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรามาจนถึงทุกวันนี้ได้ใช่ค่ะเพราะขนาดว่าลำบากขนาดนั้นแล้วเลี้ยงลูกยังไงคะตุ๊กจะได้เอาไปใช้ด้วยสำหรับซิงเกิลมัมแล้วก็เราไม่ได้พร้อมไปซะทุกอย่างแน่นอนไม่มีแม่บ้านแน่ๆเรื่องราวในบ้านแต่เป็นเด็กผู้ชายเขาต้องช่วยทำงานบ้านไหมคะเขาทำค่ะทำตั้งแต่เด็กคือเขาจะทำอะไรได้บ้างคือตั้งแต่เด็กเนี่ยตั้งแต่อนุบาล3เนี่ยก็จะสอนเขาเวลาเขาอยู่บ้านคนเดียวก็จะสอนเขาคือจะบอกเขาทุกอย่างอะไรที่มันอันตรายอะไรที่อันตรายแล้วก็จะมีไมโครเวฟไว้ให้เขาเวฟข้าวทานเองเวลาสำหรับบางทีเราไปทำงานแล้วเขาจะบอกเขาแล้วเราก็จะบอกว่าลูกถ้าหากว่าอย่างสมมติว่าปลั๊กไฟอย่างเงี้ยลูกอย่าเอานิ้วไปจิ้มนะครับถ้าลูกเอานิ้วไปจิ้มลูกจะต้องตายแล้วถ้าลูกตายแม่จะอยู่ไม่ได้โอ้ยอะไรคือเราจะคุยกับเขาแบบเนี้ยค่ะคือสรุปว่าไม่ใช่ว่าลูกจะดื้อหรือลูกจะอะไรนะแม่จะอยู่ไม่ได้ลูกช่วยรักษาตัวเองอยู่กับแม่หน่อยใช่ค่ะโอ้ยแล้วเขาทำอะไรได้บ้างกวาดบ้านถูบ้านได้ไหมคะแม่กายทำหมดทุกอย่างค่ะก็คือจริงแล้วบางทีเราออกไปทำงานอ่ะเขาดูแลบ้านได้เลยค่ะใช่ทุกวันนี้เขาเป็นอย่างนี้เลยค่ะซักผ้าให้แม่แล้วก็กวาดบ้านถูบ้านล้างจานอะไรทุกอย่างโอ้วันนี้แอบอยากล้วงข้อมูลนะคะอยากจะรู้ว่าซิงเกิลมัมต้องใช้ชีวิตยังไงถึงได้แบบอยู่รักกันมาจนถึงทุกวันนี้และที่สำคัญค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากได้ยินเสียงเพราะๆเดี๋ยวให้แม่ไก่พักแป๊บนึงตอนนี้ร้องไม่ไหวแน่ๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเสียงเพราะๆของแม่ไก่แล้วก็มาพูดคุยกันต่อค่ะ